บ้องชอบที่เป็นบ้องจริงมันใหญ่มากเบาเฮ้ยอุ้ยกำลังดูอยู่ว่าอะไรที่มันสมกับมอสบ้างอะไรที่มันสมกับมัสลาวันวันบ้างโมงเนี่ยแดดเจี๊ยมตอนนี้เวลา 1:15 นะทุกคนอยากจะบอกว่าโอ้โหแดดทิ่มตามากถ้าภาษาพี่โลกเขาเรียกว่าแดดแยงตานะคะเจอกับมอสลาวันวันนะคะวันนี้เนี่ยมอสอ่ะขับรถนะคะขึ้นเหนือจากลอสแอนเจลิสกำลังจะมุ่งหน้าไปอีกเมืองนึงเขาเรียกว่าเมืองเวนทูรานะจ๊ะก็วันนี้จะพาทุกคนแบบไปเดินอารมณ์ฟิลมันเหมือนแบบไปเดินงานวัดอะแต่มันไม่มีวัดไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีเดี๋ยวไปเจอกันที่งานแล้วกันเนาะก็พระอาทิตย์จะตกประมาณใกล้ๆ2 ทุ่มนะคะด้วยความที่เวนทูราเนี่ยมันเป็นเมืองที่ติดกับทะเลนะคะแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้อากาศ25องศาแล้วดูมอสนะขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นด้วยไงเนี่ยหนาวนี่ยังมีคนเล่นเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะคะเดินผ่านไปโอ้โหกว่าจะเข้าถึงในงานได้ที่จอดมืดเลยอะทุกคนใช้เวลาเกือบ1 ชั่วโมงอ่ะโอ้โหงานพวกนี้นะจริงๆแล้วอ่ะเขามีที่จอดรถข้างนอกแล้วเราสามารถนั่งรถแบบชัตเทิลเข้ามาก็ได้นะแต่มอสก็เลยตัดสินใจเอารถเข้ามาแล้วก็จอดค่าที่จอด20ก็600บาทเองเขาบอกว่างานเวนทูราเคาน์ตี้แฟร์เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1875เกือบ150ปีแล้วทุกคนสุดยอดมากแล้วก็กว่าเราจะมาถึงนี้แถวแบบซอกแซกซิกแซกมากแล้วเดี๋ยวซื้อบัตรก่อนไม่รู้ค่าเข้าเท่าไหร่ตั๋วคนละ15เหรียญนะคะ450บาทใช่ All right thank you you too แล้วเราก็มาถึงแล้วหนาวมากโหคนเยอะมากเลยนะคะอยากจะบอกว่างานเวนทูราเคาน์ตี้แฟร์เนี่ยเขามีทุกปีนะทุกคนเราก็ไม่เคยมาปกติอ่ะมอสจะเคยไปแต่งงาน LA เคาน์ตี้แฟร์ใช่ป่ะนี่มีชิงช้าสวรรค์ด้วยเขามีแบบถ่ายรูปด้วยนะเด็กๆเยอะนะคะเพราะว่ายังเป็นช่วงปิดเทอมเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าโรงเรียนก็เปิดกันละเนี่ยมันเหมือนมาเดินงานวัดไหมอ่ะมันมีม้าโยกด้วยอ่ะมีสิงห์ช้าสวรรค์ด้วยอ่ะมีคอนเสิร์ตไลฟ์สดอ่ะเอ้ยคอนเสิร์ตด้วยตะโกนสู้เสียงดังมากที่นี่มอสเคยมางานตอนนั้นมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ดิวิสันแล้วทุกอย่างเนี่ยเขาป๊อปอัพขึ้นมาใหม่นะคะไม่ใช่ว่ามันมีอยู่แล้วนะ
บัมเบอร์โบ๊ทนะคะอันนี้มอน่าจะเล่นได้แต่ว่าก็ให้เฉพาะเด็กถ้ามอลงไปก็บุ่มลงไปแต่ถ้าบ้านเราจะเป็นรถบัมคาแต่นี้เป็นเรือบัมเจ้าหน้าที่หนาวแท้เลย25องศาทุกคนดูนั่นโหดมากโคตรสูงอ่ะไปแล้วนั่งได้4คนตรงนี้วัยรุ่นเยอะนะเพราะว่ามันหวาดเสียวจริงๆมันสูงจริงแต่พี่ตากล้องบอกว่าชอบโซนนี้โซนอื่นมันเด็กน้อยไปไม่ได้มาเล่นนะหมายถึงว่ายืนดูวัยรุ่นใหญ่มากนี่แต่ละคนก็ถือตุ๊กตาตุ๊กตาหุยอันนี้ตัวใหญ่มากเห็นไหมจริงๆอ่ะมอสอ่ะเป็นเซียนปลาโป่งเลยนะแต่ว่าเราไม่อยากปลาไม่งั้นจะเดินถือแบบนี้เดี๋ยวรอดูว่ามอสจะได้ตัวใหญ่ขนาดไหนตัวคิวน่ารักนี่เขาให้น้องหมาเขามาเดินได้ด้วยนะเครื่องเล่นเยอะมากเลยเรากำลังดูอยู่ว่าอะไรที่มันสมกับมอสบ้างอะไรที่มันสมกับมอสลาวันวันบ้างที่เครื่องเล่นนี้ได้เลยนะเฮ้ยนี่ไม่เคยเห็นเป็นแบบนอนแล้วอยากจะยังไงต่อมาชิงช้าสวรรค์แกรนด์วิวทุกคนคือของจริงมันใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวมอสนั่งทีน่าจะเป็นร้อยคนน่ะสามารถขึ้นไปได้ตอนนี้มอสยืนต่อแถวก็คือก่อนจะเล่นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าไปจ่ายเงินสดของแต่ละที่นะคะมันจะมีจุดตรงกลางเพื่อเราแลกเป็นตั๋วแล้วเดี๋ยวเราดูว่าแต่ละที่อ่ะต้องใช้เท่าไหร่ก็คือ1ตั๋วก็คือ1เหรียญอย่างไอ้ชิงช้าสวรรค์อันนี้เนี่ยก็ใช้อยู่ที่8ทิกเก็ตนะคะ8ก็8เหรียญคูณ35ไปเนาะก็ถือว่าราคาโอเคนะแบบ8เหรียญ10เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทุกคนเครื่องเล่นนี้เราจะไม่เห็นคนนะเพราะว่าคนอ่ะจะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็หมุนอยู่ในความมืดอ่ะบ้าบอโอเค one more 1 2 3แบบก็เห็นเรายืนว่างไงแล้วก็เลยไปถ่ายรูปให้เขานี่เอาจริงๆนะมอสมองไปอ่ะมันไม่ใช่งานวัดแล้วนะมันเป็นงานที่แบบเครื่องเล่นมันไม่ใช่งานวัดอ่ะมันเล่นใหญ่มากเลยแล้วเราจะเอาอันไหนดีล่ะอ้าวอเมริกาก็มีรถบัมนะจ๊ะแต่สิ่งที่แตกต่างกับรถบัมเมืองไทยคืออะไรปะถ้าเมืองไทยจะมีสาวๆเต้นอันนี้ไม่มีนะอันนี้แบบเงียบดีอยากจะบอกว่าที่นี่มีแต่แบบน้องๆวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะ super hard น้องเขาบอกสับสนนะเนี่ยมันแสบนะเกินดูมันแสบเอื้อมไปเกือบจะถึงขวดแล้วอ่ะเอาดูท่าเขาก่อน hiCan you get two ball please? Two ball, six ticket. Four. Oh. เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ได้สองบอลมันหนักอ่ะเดี๋ยวลองพี่ตากล้องนะโอ้มันยากเขาไม่ได้หลอกเราหรอกแต่ขวดอะมันหนักมากเลยแล้วลูกบอลเบาหวิวเลยอะไม่มันอ่อนไปเราลองปลาโป่งดีกว่าอ๋อเขาจะมีว่าแต่ละตัวต้องใช้ต้องทั้งหมดแตกทั้งหมดกี่ลูก
อ๋อมันไม่ใช่ลูกบอลนะบอลล่าเป็นเซียนปลาโป่งเลยนะแม่บอลทูโอเคแต่เล็กวันใช่ไหม yes โอ้เอาสักน้อยน้อยเชียโอ้ thank you คือมันไม่ใช่ว่าเราปลาแม่แล้วเราจะได้ตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่เราก็ต้องจ่ายเพิ่มนะ12เหรียญแต่มอสจ่ายไป6เหรียญ6ดอลลาร์นะก้อนนี้ก็120บาทคุ้มไหมเนี่ยแต่ก็แบบถือง่ายง่ายไงโอ้ลง2เลยอ่ะเก่งมากคือเตะ1ลูกจะต้องล้ม3อันก็ยากอยู่นะต้องขนาดแม่นๆนะเพราะมันหนักด้วยอ่ะโอ้ทุกคนมันคือเครื่องเล่นอะไรอ่ะมันนั่งอยู่ข้างในแล้วก็กิ้งแบบหมุนๆอย่างนี้เหรอเก่งเรื่องปีนเขาต้องมาเล่นเกมนี้คือความสามารถใครก็มาลองเล่นอันนั้นนะอันนี้ปีนเพื่อไปเอาตุ๊กตาเฮ้ยเฮ้ยบาลานซ์ด้วยเฮ้ยคนนี้เก่งอ่ะเนี่ยอุ้ยมันยากเกมวันนี้คือเกมแข่งรถนะคะโดยคนที่นั่งข้างล่างเนี่ยโยนลูกบอลให้ลงหลุมของแต่ละตัวเองให้ลงหลุมเกมนี้ไม่เคยเห็นนะ Race was ready. Guns up, sound of the bell. Shoot them, squeeze them, squirt them, shoot them in the hole. There they go. ดูสิอันนี้เกมอะไรทุกคนทุกคนมองทันไหมก็คือฉีดน้ำเข้าไปแล้วก็ดันตุ๊กตาขึ้นไปใครชนะก็ได้อันนี้ใครเก่งบาสเกตบอลก็ต้องเกมนี้โอ้มันสูงมากนะอันนี้อะไรได้เสื้อทีมบ้านเหรอ LA Lakers เหรอหรือตุ๊กตาหน้าโอ้คนนี้ก็ดูจริงจังนะโอ้โหเฮ้ยอุ้ยอันนี้คว่ำขวดโหดว่ะโอเค How many bags?ต้องสองเลยห้ามพลาดยากอ่ะโอ้โหไม่แตกยากว่ะสังกะสีแตกสุดแล้วเดี๋ยวดูว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงไปลุยเต้นนะทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากๆเลยนะคะ
หล่นมาที่ตะตุ่มได้ยินเสียงกรี๊ดไหมล่ะมันเป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีคือบอกแล้วว่ามอสเลือกแล้วนะทุกคนอันนั้นอ่ะมันใกล้ๆโอเคเดี๋ยวเราไปหาของกินกันบ้างดีกว่าเพราะหิวแล้วป่ะมาโซนของกินนะคะมอสชอบของกินที่นี่อย่างนึงทุกคนแต่ละร้านเนี่ยคือเล่นใหญ่ป้ายใหญ่ทุกอย่างใหญ่ไม่เชื่อลองมองไปรอบดิมีแต่แบบเห็นชัดเลยอะใหญ่อันนี้เป็นซินนามอนนะคะแล้วราดด้วยเชอร์รี่ซอสนะคะทุกคนของหวานเขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่ตั้งแต่ปี1972นะกี่ปี50ปีได้แล้วลองชิมดิมอสเป็นคนชอบกินซินนามอนมากซินนามอนก็คืออะไรนะภาษาไทยอะไรลืมเฮ้ยแป้งอร่อยนุ่มถึงว่าเปิดมานานอันนี้ดีจริงๆนี่ดูความอลังการของร้านนี้นะว่าเขาขายอะไรที่เห็นอยู่นั่นน่ะเป็นไก่นะแต่ไม่ใช่ตัวไก่นะแค่น่องไก่เพราะมันเป็นไก่เตอร์กี้นะไก่งวงน่องละ20เหรียญหนาวๆอย่างงี้กินได้ติมโอ้ you not cold ตอนนี้แบบประมาณ20องศาในนี้เขาก็กินไอติมแล้วไอติมขายดีดูดิคนอย่างเยอะอ่ะเขามาตรงนี้นี่ดงของกินเลยทุกคนร้านเยอะมากมีบงมีเบียร์มีเครื่องดื่มแล้วก็ได้ยินเพลงจากอาเวทีก็ยังเล่นอยู่นะอันนี้เป็นอะไรสมูทตี้น้ำผลไม้ร้านนี้เก๋มากเลยทุกคนเราต้องสะดุดนะเพราะข้างบนก็มีแค่ตุ๊กตาหมุนๆนะเขาขายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรพัซเซิลเนาะเขาจะบอกว่าชิ้นใหญ่มากเลยนะเขาขายชิ้นละประมาณ12เหรียญดูดิดูมือมอสเปรียบเทียบแล้วพี่เขาก็ทำสดๆอยู่ข้างหลังเลยอ่ะร้านนี้นะเขาจะเป็นแบบลูกแอปเปิลนะคะแล้วก็จุ่มพวกช็อกโกแลตคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยเป็นแคนดี้ของหวานทุกคนอันนี้มันบาร์บีคิวอะไรเนี่ยที่บอกว่าอะไรเนี่ยเพราะมันใหญ่มากอ่ะลองเปรียบเทียบแขนมอสใหญ่กว่าแขนนี่แหละคือของจริงมันใหญ่มากร้านนี้รู้ใช่ไหมว่าขายอะไรแน่นอนเขาขายเป็นข้าวโพดปิ้งนะเป็นเครื่องปิ้งอยู่ข้างหลังโอเค thank you นี่อันนี้เป็นข้าวโพดแบบเม็กซิกันสไตล์นะคะให้ทายเท่าไหร่350ข้าวโพดมางานแฟร์นะมาเดี๋ยวเรามาดูว่าเราใส่อะไรได้บ้างอันนี้ใส่พริกมันเผ็ดไม่พอแล้วก็อุ๊ยอันนี้ฮาลาเปนโยเป็นซอสพริกที่เห็นนี้คือมะนาวนะเอาละจะเป็นยังไงมันจะกินได้ไหมจริงเขาก็มีมะนาวมาให้นะมะนาวกับเกลือปรุงเจ็มจนแซ่บไหมล่ะชีสเพิ่มชีสเพิ่มชีสเพิ่มชีสมันก็มีชีสมีพริกอ่ะมันก็อร่อยดีนะตอนแรกเราก็งงทำไมร้านนี้เขาขายเบียร์หรือว่าอะไรเพราะอยู่ในโซนของกินเปล่าอันนี้เขาทำป้ายนะเขาบอกว่าทำแค่1นาทีนี่เขานั่งเจียเลยมันก็คลาสสิกดีเนาะราคาทำป้ายไม้ที่นี่นะคะอันเนี้ย199เหรียญประมาณ 7,000 ว่าจะสังเกตนะคนในงานเนี่ยเขาจะแต่งแนวแบบคาวบอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะเป็นนี่ๆรองเท้าก็มีกิ๊กๆอะไรด้วยเหมือนแบบเลี้ยงม้าเลี้ยงอะไรเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบแนวฟาร์มแนวอะไรอย่างเงี้ยคืองานนี้เนี่ยนึกภาพไหมทุกคนมันก็คล้ายๆกับงานเกษตรแฟร์เนาะเป็นงานรวมแสดงสินค้าต่างๆแล้วก็จะมีพวกฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเด็กๆก็จะชอบมีให้อาหารแกะอาหารแพะเฮ้ยไอ้แกะแพะเพราะว่านี่เอาอูดมาโชว์เลยเหรออูดอูดต้องเรียกอะไรอ่ะอูดเป็นไงใส่อูดเฮ้ยนู่นนู่นอันนั้นอูดเผือกไม่รู้เหมือนกันเรียกอูดเผือกหรือเปล่าแต่มันอูดสีขาวอ๋อเขามีให้ขี่15เหรียญต่อคนเฮ้ยข้างล่างเป็นน้องหมาเจอกระอูดอ๋อเป็นให้อาหารอูดเนี่ยเป็นสัตว์ที่เขาก็บอกว่าเนาะเป็นอึดมากเนาะอยู่ตามทะเลทรายอะไรอย่างงี้กินน้ำนิดเดียวหุ้ยนี่เขามาหลายตัวเลยอ่ะ
ันนี้คือร้านขายหวยนะพวก Powerball หวยขูดมีทุกอย่างเลยนะนี่แต่ว่ารางวัลใหญ่อะเพิ่งถูกไปแล้วนะตอนนั้นแคลิฟอร์เนียก็ได้เป็นหมื่นล้านแล้วก็ฟลอริดาก็เพิ่งได้นะคะ 50,000 กว่าล้านบาท 50,000 กว่าล้านบาทจริงๆรางวัลที่นี่มันใหญ่มากThank you. ทุกคนได้มาแล้วนี่หมอสั่งอะไรไปอันนี้16เหรียญนะคะมันคือมันน่าจะเป็นมันฝรั่งนะคะแล้วก็ราดด้วยชีสแล้วก็เป็นชีโต๊ดนี่อยากจะบอกว่าตอนนี้ร้อนมือมากควันขโมงเขาเป่าก่อนมันก็คือมันฝรั่งชุบชีสแล้วชีโต้ตรงนี้ก็เผ็ดๆมันก็กินได้นะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แน่เขาได้กำไรเยอะมากเลยนะทุกคน16เหรียญอะแม่ตอนนี้ก็3ทุ่มครึ่งแล้วนะคะงานเนี่ยเขาจะมีถึง5ทุ่มนะถ้าใครเห็นแล้วบอกว่าเฮ้ยมอสอยากจะมางานนี้จังเลยอยากจะบอกว่างานอ่ะเขามีแค่10วันนะคะมีทุกปีแต่วันที่มอสมาเนี่ยก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็คือวันที่12สิงหาคมนะคะก็เป็นวันแม่เมืองไทยนั่นแหละก็ถ้าใครอยากมาก็ลองมาดูได้นะถ้าชอบงานแบบนี้ก็คอมเมนต์มานะคะแต่ที่แน่ๆ3ทุ่มกว่าถ้ามอสกินหมดนี่น่าจะ 3,000 แคลอรี่อ่ะคุณค่าสารอาหารไม่น่ามีอะไรเลยอ่ะแต่ก็กินโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า